กับ Weekend React ทิปค่ะท่านค่ะวันนี้นะคะเราสองคนก็จะมา React ซีรีส์ไอหลงไหน EP 9ค่ะ5ปีก่อนไอใช่ไหมครับเธอไม่ต้องกลัวฉันหรอกนะรอพี่สิบอยู่หรอรู้จักพ่อผมด้วยเหรอครับฉันรู้จักพ่อเธอจนนานฉันก็รู้จักเนี่ยพ่อบอกว่าแม่ตายไปแล้วไงพ่ออึ้งเลยมึงแต่เขาได้ดีนะเมื่อกี้ไอ้พูดว่าอะไรนะพูดเรื่องแม่อยู่ไงแม่อยู่หน้าบ้านเนี่ยแม่คนที่พ่อเคยทิ้งไปไงพ่อจะโกหกผมทำไมมันต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลังอ่ะกูก็ว่าใช่พ่อยอมทิ้งครอบครัวเพื่อไปอยู่กับเจ้าหน้าได้ยังไงไอ้ยะแร่ทำไมต้องโกหกผมเราไปโกหกอะไรไอเรื่องที่บอกว่าแม่ไอ้ตายอย่างนั้นหรอหรือเรื่องไหนก็เรื่องที่เจ้าแย่งพ่อไปจากแม่ไงเจ้าอยากมีลูกแต่มีไม่ได้ก็เลยแย่งผมไปจากแม่แล้วก็โกหกเพราะแม่ตายคนที่ร้ายที่สุดก็คือเจ้าหน้าไอ้ขอโทษเจ้าหน้าเดี๋ยวนี้นะก่อนที่จะบอกให้ขอโทษน่ะต้องเล่าความจริงให้เขาฟังก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นปราจินบอกไออย่างนั้นหรอเราคนที่เลี้ยงดูไอมาตลอดดูเลวขนาดนั้นเลยหรอถ้ามันกล้าเข้ามาเหยียบในที่ของเรากล้ามายุ่งกับคนของเราระวังไม่ได้ตายดีแน่มันเจ้านายโหดเหมือนกันนะมึงเจ้าทำร้ายแม่หรือเจ้าเคยทำร้ายจนแม่กับแท้งผมใช่ไหมเจ้าไม่ต้องมาทำดีกับผมหรอกถ้าครั้งหนึ่งเจ้าอยากจะให้ผมตายอะน่าขี้เกียจไอ้พอได้ละไอ้พ่อไม่รักผมหรอหรือว่าพ่อรักเจ้านานมากพ่อเลยสร้างเรื่องทุกอย่างให้มันเป็นแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องของเด็กนะแล้วเมื่อไหร่ผมจะโตพอที่พ่อจะเล่าเรื่องทุกอย่างให้ผมฟังพ่อเขาน่าจะอธิบายในวันนั้นจริงสิบพอก่อนพอได้แล้วเราขอถ้าสิ่งที่เรากับสิทธิ์ทำให้ไอมาตลอดมันไม่มีความหมายก็ไปให้พ้นหน้าซะเราเลือกเอาว่าอยากจะมีตัวตนแบบไหนมากกว่ากันถ้าสิ่งที่เจ้ามอบให้เป็นสิ่งจอมปลอมที่เจ้าสร้างขึ้นมาผมก็ไม่อยากเป็นที่โอดเก่งขอให้เจ้ามีความสุขสิ่งที่เจ้ายังมาแล้วกันเด็กเดรัจฉานอย่าให้เราเห็นว่าสงสารกลับมานะเธอโอเคนะมันนี่มันไกด์ครับแต่บทเป็นคนดีต่อไปลายมันจะออกคอยดูเมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงเจ้าน่านเขากว่าเธอปกติแล้วนี่เจ้าน่านเขาเสียงดังใส่เธอแบบนี้ตลอดหรอนางร้องใส่ไฟกลัวว่าเจ้านานเขาไม่ชอบฉันแล้วจะมาพาน่ะลงเสียใส่เธอไม่ครับไม่เคยส่วนใหญ่จะโดนพ่อบ่นมากกว่าอ๋องั้นเหรอแล้วนี่เธอหิวอะไรไหมไม่หิวครับแต่ถ้าคุณหิวอะอยากทานอะไรก็แล้วแต่เลยนะครับคุณหิว
เรียกคุณนี่มันดูห่างเหินยังไงก็ไม่รู้เนอะเรียกแม่ดีกว่ามั้งเดี๋ยวลองเรียกแม่สิครับแม่มีเด็กมันไม่มีแม่มึงถ้าลูกไม่หิวให้เราไปโรงพยาบาลกันเลยดีกว่าเนอะไปทำไมโรงพยาบาลไปทำไมครับแม่มีลูกสาวอีกคนหนึ่งชื่อว่าจอมขวัญน้องป่วยนะลูกเป็นลูคีเมียเรื่องอะไรครับแม่อยากได้ไขกระดูกของอันเพื่อช่วยน้องจริงๆด้วยเหมือนที่กูคิดเลยว่าต้องมีอะไรสักอย่างไขกระดูกจริงด้วยไม่ต้องการเลือดไอ้ไข่กระดูกนี่คือกูไม่ได้คิดถึงเลยสวัสดีครับเอ้าเดือนนี้ไม่เป็นหรอฮึนั่นพ่อของจอมขวัญเขานะลูกไม่อยากเขาไม่พอใจที่มารู้ทีหลังว่าแม่มีลูกติดมาก่อนเห็นแค่ไม่กี่วิเองนั่นน้องเหรอครับแม่คะนั่นใช่พี่ไอหรือเปล่าคะที่แม่เคยเล่าให้จอมฟังใช่จ้ะลูกพี่เขาจะมาช่วยลูกแล้วนะพี่เขารับปากกับแม่แล้วรับปากตอนไหนไอไปนี่สิมาทำความรู้จักกับน้องมาคุยกันก่อนแค่หายใจเข้ายังเจ็บเลยแต่จอมอยากไปนะจอมอยากเล่นกับเพื่อนพี่ไอช่วยจอมได้จริงๆใช่ไหมไม่รู้อะต้องได้สิแม่ไม่โกหกพวกเราหรอกเอ้าเชื่อหมอเถอะกูว่าเชื่อหมอดีกว่าเชื่อแม่นะมึงผิวของไอออกแบบชมพูแดงๆเนาะเป็นคนนั้นนะผิวโทนชมพูต้นไม้นี้เป็นเพื่อนคุยของจอมจอมให้พี่ไอ้นะเพราะตอนนี้จอมมีพี่ชายแล้วไม่ต้องคุยเล่นกับต้นไม้อีกแล้วต้นแคคตัสหรอใช่หน้าละลื่นเหมือนเดิมนะพอได้ไปเจอผัวเก่ามาหน่อยเนี่ยคิดว่าจะได้ยินก็ได้ยินจริงๆว่ะแม่เนี่ยที่ฉันน่าระรื่นเนี่ยนะไปโน้ตฉันหล่อไอเด็กเวนั่นไปต่างหากล่ะและอีกอย่างฉันได้เอาคืนไอ้เจ้าหิงสวยนั่นด้วยในที่สุดก็ถูกเนรคุณป่านนี้มันคงแช่งชักขับกระดูกว่าเป็นพลาดท่าที่เอาลูกเสือลูกกระเทศมาเลี้ยงอย่าเพิ่งมาพูดดีกว่าว่ามันช่วยได้อะนี่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าเซลล์มันจะเข้ากันได้หรือเปล่าถ้าเกิดมันเข้าไม่ได้ขึ้นมาล่ะคุณทำยังไงไอ้เด็กนั่นน่ะลูกคุณแต่มันไม่ใช่ลูกผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอย่าคิดเด็ดขาดว่าจะเอามันเข้ามาในบ้านผมลูกฉันจะเลี้ยงเองได้เลี้ยงได้ยังครับแต่อย่ามาใช้เงินผมนี่คุณคิดว่าพี่สิบจะยอมให้ลูกลำบากเหรอเขารักลูกจะตายแค่ฉันโทรไปกริ้งเดี๋ยวก็รีบโอนเงินมาให้ละคงไม่ชั่วเหมือนคุณหรอกชั่วมึงเหรอผู้หญิงเร็วๆอย่างคุณเนี่ยนะมากู้กับผู้ชายชั่วๆอย่างผมอ่ะก็ถูกต้องเลยถูกต้องจริงนี่ถ้าพี่สิบเขาปันใจให้สักนิดนึงฉันก็ไม่ต้องมาลงอะไรกับคุณหรอกอ๋อนี่แค้นเจ้าแน่นมันเนี่ย
ผมไม่ใช่เพราะเลี้ยงไอ้เด็กนั่นอย่างเดียวใช่ไหมคงเป็นเพราะว่าสิปกรณ์มันถวายชีวิตเจ้านั่นท่านนี่เป็นคุณเลี้ยงสิคุณฝังเงียบไปเลยนะลองคงไหมเฮ้ยเด็กตัวนี้นั่นเด็กไปได้เวลาละเสียงเปลี่ยนเลยนะคุณเคยให้ชีวิตกับผมวันนี้ผมให้ชีวิตกับลูกสาวคุณถือซะว่าหายกันต่อจากนี้ไปไม่มีอะไรติดค้างกันอีกแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะจำไว้พูดแล้วนะไม่ต้องทำหน้ายักษ์ใส่แปลกใจเลยที่ศิปกรเลิกเจ้านานอ่ะคิดถึงพ่อกับเจ้าน่านจังที่เขากับแม่คือตัดกันขาดได้ยังไงคะเพราะมันไม่มีความผูกพันเท่าไหร่เลยคือมันน้อยมากอะเนาะอีกอย่างนึงเขาก็รู้ว่าแม่ไม่ได้รักเขาด้วยนะครับมาหาเขาเพื่อผลประโยชน์ขอยืมโทรศัพท์หน่อยได้ไหมครับกูนี่ไม่ได้ดูทรงเกินขนาดสักหน่อยไม่ได้หน่อยกันที่พวกบูดอ่ะทำไมไม่เชื่อใจมึงมันก็ต้องระวังไงแล้วถ้าเป็นโจรจริงทำไงล่ะพ่อพ่อมารับผมกลับบ้านหน่อยได้ไหมผมอยากกลับบ้านอยู่ตรงหน้าปากซอยร้านอาหารที่พ่อพาผมกับเจ้าหน้ามากินครั้งก่อนนะครับที่ขึ้นมากรุงเทพพ่อจะมารับผมจริงๆใช่ไหมครับผมนะแม่ว่าเจ็บด้วยอ่ะมึงเมื่อกี้สาวนางเอ็มมองอยู่นะไอ้ตีเลยครับผมผิดเองพอเราคิดจะตีไอ้แต่หาไอ้ไม่เจอแล้วนี่ไงมาแล้วเฮ้ยครับนี่เมื่อกี้ไหนผมขอโทษเจ้าชอบเสื้อเจ้าหน้านะมึงผมเป็นเด็กไม่ดีเลยอ่ะผมขอโทษตั้งเกียรติเราก็ไม่ต้องมากราบเก็บไว้กราบแม่มันเกิดก้าวที่รักนักหนาหรอกโ
อย่าไปชนเลยน้องไม่รู้ยังไงก็แก้ไขอดีตไม่ได้ที่เราเลี้ยงไอ้มาไม่ดีหรือยังไงอ่ะถึงได้หนีออกมาแบบนี้จะหาว่าเราโทษบุญคุณก็ได้นะแต่สิ่งที่ไอ้ทำอ่ะมันเรียกว่ากตัญญูผมขอโทษครับผมหูเบาผมเชื่อเรามากกว่าเจ้าแต่นั่นเขาเล่าผมอ่ะเขาเคยต้องการเรื่องเนื้อของผมเพื่อยื้อชีวิตของลูกสาวเขาผมไม่ได้รักเขาเลยผมรักเจ้านายผมรักเจ้านายกับพ่อลูกมันเป็นอะไรลูกที่เมียครับเขาต้องการไขกระดูกของผมเราให้มันไปหรือยังให้แล้วให้ไปแล้วครับลูกเลี้ยงของเรามาไม่เคยตีให้ระคายกล้าดียังไงมาทำกับคนของเราแบบนี้สิบพาไอไปโรงพยาบาลจะสตายซะก่อนได้เห็นความพังที่น่าย่อยยับของพวกมันจะน่าที่แบบเอาเรื่องกับมึงปากแสบไปแต่เขาก็รักอายอ่ะน้องมึงเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กอ่ะอารมณ์แบบแกเป็นไข่ยักษ์แกเป็นแม่แล้วยังไงฉันเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเนาะฉันไม่เคยจะตีเลยปัจจุบันใครทำความสะอาดห้องวะอ๋อแล้วเครื่องซักผ้าหายไปไหนอ่ะกูจ้างเขาไปทำความสะอาดห้องเนี่ยกูขี้เกียจจนเครื่องซักผ้ามันพังพังเลยเหรออืมขอโทษนะมึงเดี๋ยวกูจ่ายค่าซ่อมให้นะก็จ่ายไปแล้วไงเมื่อคืนหรือว่าอยากจะจ่ายพอเลยไม่ไหวแล้วเฮ้ยกัดกูเนี่ยนะหิวหรือไงก็มึงชอบกัดกูอ่ะกูก็แค่อยากรู้ว่าเวลากัดคนอื่นมันรู้สึกยังไงแล้วเป็นไงก็เข้มเข้มดีเหมือนห้องดนตรีอ่ะทำไมถึงมีซออู้อยู่ตรงนี้อ่ะนางที่ไอ้อันอื่นก็เป็นเครื่องดนตรีสากลหมดเลยนี่เจ้านานบอกกูว่าถ้ารักใครให้สีซอให้ฟังมันรู้สึกเหมือนจะสีซอให้ใครฟังเหรอรู้สึกกดเพลงสีซอให้กูฟังมันแปลกๆไหมมึงไอ้แล้วถ้าเกิดว่าไปที่หน้านะแล้วตรงนั้นเป็นมีต้นดอกลีลาวดีนะเออน่าจะได้ลงนะไอ้สิบรรยากาศมันดีนะมึงเล่นกันตอนค่ำๆอ่ะแต่ถ้าจะมีคนมาสีโซให้อีกก็ได้รู้อีกดีโรแมนติกแปลกๆว่ะเป็นไงเท่ปะเออรางวัลหน่อยเล่นดนตรีเป็นทุกอย่างเลยเหรอก็ไม่ทุกอย่างนะแต่ที่มีอยู่ในห้องนี้กูเล่นเป็นหมดแอบหลอกด่าผมปะเนี่ยชมค่ะ
แต่กูสอนมึงได้นะแต่ต้องเรียกว่าครูไอครับแหวะคุณครูไอคุณลุกภาษีเป็นน่ารักอ่ะอยากมีอย่างนี้บ้างอ่ะพี่ไอพี่ไอกูเสียงจำขวัญนะพี่ตอบเองอ่ะกูมาแล้วทำไมยินดีมากขัดบรรยากาศแล้ววะจอมใช่ไหมคือเขาเล่าให้ไหนฟังพี่ไหนนะเรื่องนี้พี่ไหนเขาน่าจะเล่าให้ไหนฟังเนาะมีอะไรบ้างไม่มีงั้นให้น้องเข้าไปในห้องไหมไม่ดีหรอกไม่จอมขวัญว่าไหมจอมมีเรื่องจะปรึกษาพี่ไอฮะใช่ยังไงกลับบ้านไงอันนี้แม่เป็นห่วงหมดแล้วมั้งพี่ว่าจอลงไปรอข้างล่างที่ร้านเดินก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่กับพี่ไอ้ตามลงไปนะปิดประตูซะเอ้ยดีมากนี่เลยนะบ้านกูไม่ถูกกับบ้านนั้นแล้วกูก็สัญญากับเจ้าหน้าไว้แล้วด้วยกูจะไม่ยุ่งกับครอบครัวนั้นอีกจะต้องมีกี่เรื่องที่กูไม่รู้เกี่ยวกับมึงคือ 4-5 ปีก่อนน่ะกูเพิ่งรู้ว่ากูมีแม่แล้วเขาก็ทำให้กูผิดใจกับที่บ้านพอจบเรื่องกูเลยตัดขาดจากแม่เลยแต่จอมนี่แหละพยายามทำให้กูกลับไปคืนดีกับแม่แต่มันไม่ใช่ไงกูผิดมากเหรอทำไมกูต้องสนใจคนที่ไม่ได้รักกูด้วยกูเข้าใจแล้วไม่ต้องเล่าต่อแล้วเบื่อนานมากแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกูจะอยู่ข้างๆมึงเองนะคนแบบไหนก็ดีเหมือนกันเนาะเขานะแม่กูชอบคูนเนี่ยมากมีเหตุผลต้องคูนมึงเองคูนบอกน้องมึงเองเขาไม่ต้องรอเขาไม่สะดวกเจอน้าพังไปไหนว่าแต่จะเล่นไฮยากันดีไหมถ้าเล่นไฮยากันตอนนี้จะไม่ได้กินข้าวเย็นกันนะกูน่าเห็นใจมึงเลยไอสวัสดีครับฉันลาจินแม่ของไอเยเร่ตกลงนี่ไอเขาไม่ลงมาใช่ไหมงั้นฉันฝากถุงขนมจีบให้เขาหน่อยก็แล้วกันครับเธอชื่ออะไรนะเห็นจอมขวัญบอกว่าชื่อไหนไหนครับฉันไหนตอนนี้หน้าใครเจ้าหน้าเนาะฉันเห็นเดินมาทีแรกนี่ตกใจเลยนึกว่าเจ้าหน้าแต่พอเห็นใกล้ๆแล้วก็ไม่เห็นจะเหมือนเลยครับไอเคยบอกไว้เธอเป็นอะไรกับไอบอกไปเลยจะเป็นอยู่ห้องเดียวกันแบบนี้นี่คงจะไม่ใช่เพื่อนธรรมดาละสิของมีแค่นี้ใช่ไหมครับงั้นผมขออนุญาตกลับขึ้นห้องก่อนช่วงนี้มีสอบต้องเร่งอ่านหนังสือครับฉันสั่งให้เธอเลิกกับไอเร่ยังไงเ
ก็สบแล้วนะคะกับการรีแอคชั่นซีรีส์ไอหลงไหน EP 9ค่ะแล้วเมื่อคืนเนี่ยไอหลงไหน EP 9ก็ติดเทรนด์ Twitter ด้วยแล้วก็ที่1ใน ICE ว้าสุดยอดเลยแล้วใน EP นี้เนี่ยเราไม่เตรียมสายเลยเราก็ไม่คิดว่าเราจะได้มาเจอกับอดีตของไอเรนเนาะเมื่อ5ปีที่แล้วคือแม่ของไอเนี่ยเขาไปหาไอน่าจะที่โรงเรียนไหมช่วงโรงเรียนแล้วก็ได้คุยกันไอก็เลยอ่ะรีบกลับมาหาสิบประกรณ์กับเซาน่านแล้วก็ถามว่าเนี่ยทำไมถึงหลอกเขาว่าแม่เขาตายไปแล้วใช่คือสิ่งที่ไอเล่ามามันดูร้ายแรงมากเลยนะซึ่งเราก็คิดว่ามาสักแม่เขาแหละที่แบบปั่นหัวเขาอ่ะแล้วก็พูดแบบเรื่องที่ไม่ดีกูก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะเพราะว่าฝั่งเซาน่านกับสิบประกรณ์แล้วก็ยังไม่รู้ใช่ปะใช่เพราะว่าเขาก็ไม่ได้บอกไออะเกี่ยวกับเรื่องราวตั้งแต่ตอนที่เขาคบกันอะเกี่ยวกับว่าไอเขาไปรู้สักแม่ของไอได้ไงอะไรแบบนี้แต่ว่าตอนที่ไอเขาถามว่าแบบทำไมถึงไม่บอกเขาว่าแม่เขาอะยังไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยคือผู้ใหญ่อะเขาก็ไม่ตอบไงแล้วสิบประกรณ์ใช่ป่ะเขาก็บอกว่าเรื่องเนี้ยมันไม่เกี่ยวกับเด็กใช่ไหมที่เขาคุยกันอ่ะไอเขาก็เลยบอกว่าอ่ะแล้วเขาต้องโตแบบอายุเท่าไหร่เขาถึงจะรับรู้เรื่องพวกนี้ได้แล้วพอพูดไปพูดมาจากเรื่องเล็กมันกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วไอเขาก็พูดขึ้นมาว่าแบบเจ้านางใช่ป่ะไปแย่งพ่อเขามาจากแม่เขาแล้วก็อยากให้แม่เขาอ่ะแท้งเพื่อที่เขาจะได้ไม่ได้เกิดมาอย่างเงี้ยคือก็เข้าใจนะในมุมมองของไอที่รับรู้มาแค่ฝ่ายเดียวจากแม่เขาอะแล้วเขาก็แบบอยากรู้แหละว่าทำไมเขาถึงเจ้าหน้าถึงคิดจะทำแบบนั้นใช่ปะแต่คือฝั่งเจ้าหน้าเขาฟังแล้วเขาเสียใจไงแต่เขาก็ไม่ได้อธิบายอะแล้วทีนี้พอไม่ได้อธิบายใช่ปะเรื่องราวมันก็ใหญ่โตซึ่งตอนนั้นอะเราคิดว่าเจ้าหน้ากับสิบประกรณ์อะเขาอายุมากกว่าวุฒิภาวะเขามากกว่าทำไมเขาไม่บอกให้ไอยาเดดอะใจเย็นๆแล้วก็จับเขาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นสุดท้ายคือไอเขาก็คือแบบเนี่ยจะไปกับแม่ใช่ปะแล้วสิ่งที่เราฟังแล้วเรารู้สึกแบบก็สะเทือนใจรู้สึกอ่ะก็คือแบบเด็กเนรคุณอ่ะซึ่งก็เข้าใจแต่ว่าเจ้านายคนเลี้ยงของเขามาใช่ปะแล้วอยู่ดีๆอ่ะจะไปกับแม่ที่เพิ่งเจอกันอันนี้ก็เข้าใจแค่ไม่กี่ชั่วโมงอะดูไม่กี่นาทีอะมันกับมันเป็นไปไม่ได้ป่ะจะหูเบาขนาดได้เลยเหรอวะไอ้เล่ประมาณนั้นประมาณว่าเลี้ยงมาประมาณ20กว่าปีหรือว่าอะไรเงี้ย10กว่าปีไม่มีค่าประมาณเนี้ยใช่แล้วโซนันก็บอกว่าอย่าให้เห็นว่าสมซันกลับมานะไอ้หนูอ่ะก็ได้ไปละคิดว่าฝั่งแม่อะเขาจะต้องดูแลไออย่างแน่นอนอะในความคิดของเด็กอะเนาะแต่พอไปคือมันไม่ใช่แบบนั้นไงคือตอนที่ไอเรียกอ่ะดาจินใช่ปะเขาชื่อดาจินไหมว่าแม่คือแบบวิเสียงเขาแบบเขาดูอ่อนโยนมากอ่ะด้วยความที่แบบเป็นครั้งแรกเลยไหมที่เขาเรียกว่าแม่อ่ะแต่สุดท้ายแบบความฝันความหวังที่ว่าเอ้ยเราจะมีแม่ดีๆอ่ะแล้วเราคิดว่าแม่เราอ่ะนั่นแหละต้องเป็นคนที่น่ารักกับเราอ่ะดูแลเราแบบเพื่อถนอมเราแน่นอนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่ไงแล้วคือลายโอมเร็วมากนะเนี่ยจริงไม่กี่ชั่วโมงนะมึงคือขับไปเสร็จปุ๊บไปโรงพยาบาลก่อนเลยกูแบบฮะอะไรวะเนี่ยแล้วเราก็คิดอยู่แล้วว่านางต้องการอะไรสักไอเยเล่นแน่นอนเพราะว่านางพูดถึงน้องที่ไปแล้วน้องอยู่โรงพยาบาลแล้วบอกว่าน้องอ่ะเป็นลูคีเมียซึ่งลูคีเมียก็คือมะเร็งเม็ดเลือดขาวใช่ที่เกิดขึ้นในไขกระดูกแล้วเขาก็เลยต้องการไขกระดูกสักไอเลยเฮ้ยจะทำให้น้องเฮ้ยทำให้ลูกของเขาอะหายป่วยตอนที่เราเห็นแล้วก็เฮ้ยทำไมแบบพ่อของซอมอะเขาดูไม่อะไรกับไอเลยวะดูแบบไม่ชอบพี่หน้ามากๆอะพอแบบเห็นเขาทะเลาะกันสองคนแล้วคือเข้าใจเลยแต่เราอะมองว่าดีแล้วแหละที่ไอไปเห็นแบบตาสว่างอย่างรวดเร็วอะถ้าดีจริงๆอะดีแล้วจะได้เชื่อแต่ว่าไอตอนที่เขาหยิบคนเลยแล้วรู้สึกเฮ้ยเขาเล่นได้ไม่เนียนมึงหรือว่ามันยังไงวะตอนนั้นอะคือแบบอารมณ์มันพุ่งหรือเปล่าแบบพุ่งโอ้ยจะไม่ได้จะสั่งการแกอะไรอย่างเงี้ยคือก็เข้าใจไอ้แต่แบ
เฮ้ยมันเกินแบบมันเกินไปสำหรับเขาในตอนนั้นอะเออแต่ว่าท่านทูนเขาก็ปกป้องเมียเขาเหมือนกันนะตอนแรกกูแบบเห็นมาพูดมาแบบเฮ้ยจะเอายังไงวะท่านทูนคือต่อยเลยอะมึงคือเราก็อยากให้ไอ้อะต่อยคืนนะจริงอยากให้ต่อยคืนมากแบบมันทำร้ายเรานะแต่กลัวเขาจะแบบพี่ไอ้มันก็ยังเด็กอะจะไปต่อยผู้ใหญ่งั้นได้ยังไงหรือเปล่าแบบนี้อันนี้ก็น่าคิดเพราะว่าที่เขาต่อยก็คือเพื่อที่จะไม่ให้ไอ้อะเขาแบบไปทำร้ายแมวไงประมาณนั้นคือมันก็ลงชั่วอะจริงก็ใช่อันนี้ก็ใช่แต่สุดท้ายคือเขาก็เลือกที่จะบริจาคไขกระดูกให้กับน้องใช่ประมาณว่าอ่ะคุณให้ชีวิตผมมาให้ผมได้เกิดมาผมก็จะทดแทนบุญคุณโดยการให้ชีวิตลูกคุณคืนแล้วต่อจากนี้เราก็ไม่ต้องแบบมาเจอกันไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกันอีกใช่ด้วยความที่ว่าเขาไม่ได้เลี้ยงดูไอมาใช่ปะไอก็คือแบบอ่ะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นคือมันถ้าใช้มีความผูกพันนั่นแหละแต่กูก็งงอยู่นะว่าทำไมเขาต้องอยากมาคืนดีกับไอหรือว่าเขาอาจจะไม่อยากคืนดีกับลูกสาวเขาอยากให้คืนดีอย่างนี้หรอมาถึงตอนปัจจุบันนี้ใช่ไหมจองขวัญนางอยากให้ไออ่ะคืนดีกับแม่ใช่คือเราอยากรู้ว่าจองขวัญรู้ป่ะว่าแม่นิสัยแย่กับไอขนาดไหนใช่ไงคือแบบหรือว่านางคิดว่าแม่นางเป็นคนดีอย่างนี้หรอคือน่าจะรู้นิสัยแม่พอประมาณแต่ไม่คิดว่าจะร้ายขนาดนั้นอาจจะใช่อย่างตอนที่เขาพูดกับท่านทูตไหมเกี่ยวกับเจ้านานอ่ะคือแรงมากเลยนะแรงจริงคือถ้าเกิดว่าเอาไอมาได้อ่ะคือคิดว่าเจ้าหน้าต้องเสียใจมากประมาณนั้นคือแบบได้แก้แค้นยี่มึงแล้วเราก็เลยมองว่าอ่ะสองคนนี้แม่งเร็วส่งกันจริงๆนั่นแหละคืออยู่ด้วยกันได้แม่ของเราเร็วคู่กันแต่ว่าไออ่ะเขาก็รักน้องแหละแต่ก็คือแบบไม่มันไม่ได้ผูกพันไงขนาดนั้นเนาะอีกอย่างก็คือมีแม่เป็นตัวแปรที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาก็ไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับครอบครัวนี้เท่าไหร่คือน้องอ่ะก็คุยกันได้แต่แม่คือเป็นไปได้คืออย่าคุยดีกว่าใช่แม่แล้วมันก็มีคำสัญญาด้วยไงที่เขาสัญญากับเจ้านายนั่นแหละใช่คือเราสองคนก็คิดอยู่แหละว่าไออ่ะบอกกับไหนหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วตอนท้ายๆ EP ใช่ป่ะจองขวัญเข้ามาใช่ไหมเราก็เห็นว่าเนี่ยไหนก็อยากให้พี่กับน้องคุยกันเนาะแต่ว่าเขาก็ฟังไอใช่ป่ะว่าไอแบบเนี่ยไม่อยากเจอน้องไม่อยากคุยเนี่ยแล้วไอก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไรนะซึ่งไอก็ไม่ได้เล่าอะไรแบบที่มันแบบเยอะมากนะแต่คือไหนก็คือไม่ได้ถามว่ามันเป็นยังไงต่อเขาฟังแค่นั้นเขาก็รับรู้เลยว่าแบบเรื่องราวของไอเป็นยังไงเพราะอะไรเขาถึงไม่อยากเจอไม่อยากเจอก็ไม่เป็นไรแต่เขาจะลงไปบอกน้องให้จริงซึ่งเราชอบคู่นี้จริงๆนะคือมันเหมือนความสบายใจของกันและกันอะมันเหมือนคุยกันด้วยเหตุผลด้วยแล้วพอคุยกันด้วยเหตุผลอะการทะเลาะกันอะมันจะเกิดขึ้นได้ยากใช่แล้วเขาก็ง้อกันเก่งอะคือแบบอุ่นแจงกันเก่งด้วยซึ่งพอไหนลงไปใช่ปะตอนแรกกูไม่คิดเลยนะว่าเจอแม่กูก็ไม่คิดจริงแต่สุดท้ายคือไหนก็ได้เจอกับแม่สามีคือเขาคงจะเข้าใจแหละว่าทำไมไอถึงไม่อยากเจอแม่ไม่อยากคุยกับแม่ใช่คือแสดงออกชัดเจนอะว่าเนี่ยฉันนิสัยเป็นยังไงใช่บอกเลยว่าร้ายนะใช่ก็ไหนก็แบบอ๋อครับผมต้องรีบขึ้นไปอ่านหนังสือนะอะไรเงี้ยคงมีแค่นี้ใช่ไหมแต่แม่คือเปิดประเด็นเลยแบบอยากให้เธอเลิกกับไอลูกชายของฉันคือตอนที่แม่เห็นไหนแม่ก็คิดว่าเอ้ยทำไมผู้ชายคนนี้หน้าคล้ายเจ้าหน้าจังวะอะไรเงี้ยแล้วก็ยังเอาเรื่องเนี้ยไปบอกกับไหนได้ใช่ป่าวว่าเนี่ยเธอคล้ายเจ้าหน้านะตอนเห็นฉันนั่งคิดเลยว่าแบบเป็นเจ้าหน้าหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยแล้วไหนก็เลยว่าเนี่ยประโยคเนี้ยไอ้ก็เคยพูดกับเขาใช่บอกไปแล้วซึ่งกูคิดว่าที่แม่อยากให้ไอเลิกกับไหนก็เพราะว่าไหนอะหน้าคล้ายเจ้านายอันนี้ก็อาจจะมีส่วนมันอารมณ์แบบกูแบบไม่ถูกอะแบบเจ้านายใช่ปะยังมาเจอแบบลูกสะใภ้อีกอะเหมือนแบบที่หน้าคล้ายกับคนที่แบบแย่งคนรักไปอะมันแบบไม่ได้เว้ยมันโดนแย่งซ้ำซ้อนประมาณนั้นแทงใจอะประมาณนั้นเลยแต่ว่าแม่ก็ไม่มีสิทธิ์ปะมึง
คือนางเหมือนถือสิทธิ์ความเป็นแม่แบบเดี๋ยวก็มาปุ๊บก็ให้เลิกกับลูกเขาคืออะไรคืออะไรใช่งงมากแล้วซีนที่เราชอบที่สุดของวันนี้ก็คือซีนที่มันเป็นซีนต่อกันเนาะซีนที่พ่อสิบอ่ะมารับไอยาเลสแล้วก็ยาวไปจนถึงซีนที่เซานานเขามาแล้วเขาพูดอ่ะก็คันแบบยังไม่กล้าตีให้ละขายเลยวันนั้นอ่ะแล้วก็ให้สิบกว่าคนพาไปโรงพยาบาลเดี๋ยวจะตายซะก่อนที่จะได้เห็นความพังพินาศของฝั่งนู้นอะอะไรประมาณนี้แหละแล้วเราคุยชอบมากแล้วแบบเราสัมผัสได้ถึงแบบความห่วงใยแบบความห่วงหาความรักอะไรเงี้ยแบบเราดูแล้วเราแบบน้ำตาซึมเลยทุกคนคือมันแบบสุดๆอะจริงๆซีนนั้นนี่แหละเขาก็รักของเขาใช่ไอก็คืออารมณ์แบบผิดไปแล้วอะไรแบบเนี้ยคือเขาก็ขอโทษโซนาเลยแหละที่ดื้อแต่ว่าตอนขอย้อนไปตอนนั้นก่อนคือตอนแรกใช่ปะที่เขาคุยกันอะแล้วไอยาเดทพูดไม่ดีกับโซนานอันนั้นอะเราอยากให้เขาแบบคุยกันก่อนพอคุยกันเสร็จจะให้ไอขอโทษตอนนั้นเลยก็ได้แต่คือไอยังไม่รู้ไงว่าเรื่องราวมันเป็นไงเขาก็เลยพูดออกไปแบบอันโกรธก็รู้แหละว่าพูดเลยแต่จะให้ขอโทษอะเขาก็ต้องรู้ก่อนใช่ป่ะว่าสิ่งที่เขาพูดมันผิดจริงๆนะเหตุผลมันเป็นอย่างนี้นะเขาจึงต้องขอโทษประมาณนั้นเลยก็สำหรับวันนี้นะคะถ้าเกิดเราพูดอะไรที่ไม่ดีหรือข้อมูลผิดพลาดก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้ค่ะแล้วก็ถ้าชอบคลิปของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดถูกใจแล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนขอจบการดีแอคเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ